มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนมอลอดเผยนาทีชีวิต2หนุ่มขี่จักรยานเสียงดังเจอช้างป่าวันที่3ตุลาคม64หมอลอดนายสตะวะแพทย์พัทรพลมณีอ่อนหัวหน้ากลุ่มจัดการสุขภาพสัตว์ป่าสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าประจำกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้โพสต์ post, คลิปดีโอนาทีชีวิตของสองหนุ่มขี่รถจักรยานยนต์เผชิญหน้ากับช้างป่าพร้อมเขียนข้อความระบุนะคะว่าเสียววินนาทีชีวิตลองนึกดูถ้าเป็นอีกฉากกระทัดที่เราไม่ต้องการให้เกิดแล้วมีการบันทึกเอาไว้มอเตอร์ไซค์คันนี้คุณสมบัติครบเสียงท่อดังเปิดไฟเข้ามาในรัศมี50เมตรของช้างป่า มีเหตุการณ์ชีวิตเกิดขึ้นซ้อนกันก็คือมีวัตถุที่มีแรงสั่นสะเทือนแล้วก็เสียงที่แหลมดังเข้ามาในระยะปลอดภัยของช้างป่าตัวนี้ช้างป่าเองจึงวิ่งเข้าหาเพื่อที่จะทำร้ายเราจึงต้องวิ่งเข้าหาและส่งเสียงตะโกนเพื่อบอกกับคนที่เข้ามาลงจากมอเตอร์ไซค์เพราะช้างป่าหงุดหงิดกับเสียงและแสงจากมอเตอร์ไซค์และเบียเบ่ยงเบนความสนใจของช้างป่าค่ะ ขณะเดียวกันวินาทีนั้นผมเองได้ยินเสียงสไลด์ปืนลูกซองเตรียมที่จะยิงขึ้นฟ้าเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของช้างป่าเป็นความปรารถนาดีแต่ว่าเสียงปืนนี้เองเป็นเสียงที่ดังมากเกินไปทำให้ช้างป่านั้นตกใจและเข้าทำร้ายคนได้มากกว่าค่ะ เหตุการณ์เพียงเสี้ยววินาทีนะคะที่เข้ามาเป็นตัวอย่างให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านเวลาเจอเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่อารักขาช้างก็อย่าทําให้ช้างป่าตกใจแล้วก็ปฏิบัติตามคําแนะนําอย่างเคร่งครัดหากว่านักท่องเที่ยวไปอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแล้วพบนะคะว่าเจ้าหน้าที่กาลังอารักขาช้างบนถนนหรือในกรณีออกข้างนอกพื้นที่แล้วพบทีมอาสาสมัคร ผลักดันช้างป่าอย่าใช้เสียงดังหรือแสงแฟลชให้ช้างป่าตกใจเพราะเมื่อช้างป่าเครียดหรือว่าตกใจจะเข้าไปหาวัตถุที่อยู่ในรัศมีปลอดภัยของช้างก็คือ50เมตรเจ้าหน้าที่ก็จะทำงานยากและนั่นจะเป็นเหตุให้ช้างป่าทำร้ายนักท่องเที่ยวท่านอื่นและเจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้เคียงได้ ช่วงเปิดการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเราเองมีโอกาสที่จะเจอสัตว์ป่ามากขึ้นโดยเฉพาะช้างป่าที่ได้เรียนรู้แล้วก็ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ต่างๆมากกว่าเดิมดังนั้นพฤติกรรมที่ตอบสนองต่อการกระตุ้นของสิ่งแวดล้อมมีผลอย่างมากต่อพฤติกรรมของช้างป่าและอาจทําให้เขากลายเป็นจําเลยสิ่งแวดล้อมและเกิดการสูญเสียที่สําคัญขึ้นมาได้ฝากแจ้งเตือนกันด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ